ไทยการมาร่วมพิธีเปิดเทศกาลคมไฟสีสันเมืองใต้และคมไฟน้ำแข็งกับการท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยเทศบาลนครหาดใหญ่และสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาในการร่วมกันจัดงานเทศกาลคมไฟสีสันเมืองใต้ซึ่งเราจัดอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วและในขณะเดียวกันก็มีเทศกาลโคมไฟน้ำแข็งเป็นปีที่4ณบริเวณสวนสาธารณะ5 5 2 1 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 5